ดีค่ะคุณครูและนักเรียนที่อยู่ปลายทางที่น่ารักทุกคนนะคะแล้วก็สวัสดีค่ะคุณครูและนักเรียนที่อยู่รัฐกะลันตันประเทศมาเลเซียที่น่ารักเช่นกันค่ะรวมทั้งสวัสดีนักเรียนที่อยู่ในห้องส่งวันนี้เป็นหน้าที่ของนักเรียนห้อง 2วันนี้ห้อง2น่ารักมั้ยคะไม่น่ารักอีกแล้วหรอคะน่ารักมั้ยคะน่ารักตั้งใจเรียนหรือเปล่าตั้งใจเรียนตั้งใจเรียนสิคะทำไมจะไม่ตั้งใจเรียนใช่ไหมคะปลายทางบอกว่าหนูก็พร้อมแล้วค่ะคุณครูทุกโรงเรียนพร้อมแล้วถ้าพร้อมเรายืนขึ้นดีกว่าไปพบกับเพลงสนุกสนุกของเรานั่นก็คือเพลงอะไรคะมาเรียนภาษาไทยกันเถอะไปเลยค่ะกับทุกโรงเรียนที่อยู่ปลายทางรักทุกโรงเรียนรักนะจุ๊บจุ๊บนี่หลายโรงเรียนเลยโรงเรียนนี้ก็เช่นกันโรงเรียนอะไรไปดูซิโรงเรียนนี้ก็บอกว่าเรียนกับครูมิ้งทุกวันเลยค่ะโรงเรียนธงชัยเหนือวิทยานครราชสีมานี่คุณครูแจ้งมาว่าครูมิ้งค่ะเตรียมพร้อมสำหรับการฝึกอ่านคำนำสู่เขียนไทยของครูมิ้งทุกชั่วโมงเลยค่ะคุณครูจะมีแบบนี้ค่ะให้เด็กๆนักเรียนแบบฝึกหัดเหมือนกับวังไกลกังวลเลยไหมคะเหมือนไหมมีคำบัญชีพื้นฐานให้เด็กๆแล้วเด็กๆก็ทำไมเอ่ยเตรียมอ่านมาล่วงหน้านะคะแล้วก็จะได้มีความรู้บางคนค้นหาความหมายมาด้วยแล้วเป็นไงคะเวลาคุณครูถามก็ตอบคำถามได้น่ารักมากนะคะและตอนนี้ขอแจ้งคุณครูปลายทางนะคะคุณครูปลายทางโรงเรียนใดก็ตามที่ส่งภาพมาให้ครูมิ้งนะคะเผื่อวันดีคุณดีวันดีคืนดีไม่ใช่คนดีนะคะครูมิ้งจะนำมาออกอากาศคุณครูช่วยกรุณาเขียนชื่อโรงเรียนแบบนี้นะคะก่อนส่งรู้สึกว่าคุณครูจะถ่ายกับอะไรนะคะภาพเดี๋ยวนี้จะถ่ายกับโทรศัพท์นะคะซึ่งสามารถที่จะเขียนคำลงไปได้คุณครูช่วยเขียนชื่อโรงเรียนชื่อจังหวัดชื่อคุณครูประจำชั้นหรือครูผู้สอนอยู่นะคะก็ดีนะคะครูมิ้งจะได้สะดวกสำหรับการดึงภาพก๊อปแล้วก็มาวางเลยจะได้ไม่ต้องเสียเวลามานั่งพิมพ์นะคะอันนี้แจ้งคุณครูเพื่อทราบนะคะส่งภาพมาแล้วก็มีชื่อโรงเรียนมีชื่อนักเรียนมีชื่อคุณครูมาด้วยจะได้เรียกถูกว่าเป็นชื่อคุณครูท่านใดและนักเรียนโรงเรียนใดนะคะ เดี๋ยวพอเรียกไม่ถูกคุณครูก็น้อยใจครูมิ้งอีกนะคะขอความกรุณาเพื่อความสะดวกกับครูมิ้งนิดหนึ่งนะคะเพราะตอนนี้หัวเป็นเกลียวตัวเป็นน็อตไม่รู้อะไรเหนื่อยไปหมดเลยนะคะเอาละขอบคุณคุณครูมากนะคะอันนี้ก็คุณครูอะไรอีกแล้วไม่รู้เห็นไหมนะคะเป็นครูประจำชั้นนะคะน่ารักมากขอบคุณนะคะสำหรับภาพสวยๆแล้วก็
ห้องเรียนคุณครูน่ารักจังเลยนะคะมีใบประกาศอะไรเยอะแยะเลยบ้าเหมือนครูมิ้งเลยอุ้ยไม่ใช่ เหมือนห้องเรียนครูมิ้งเลยนะคะรกรุงรังไปหมดแต่ของครูเป็นระเบียบอ่ะไปดีกว่าไปแอบมองก็ถึงห้องเรียนเลยนะคะฝึกอ่านคำนำสู่เขียนไทยวันนี้คำที่หนึ่งคือคำว่าคำว่าอะไรคะอ๋อคำว่าแข้งสะกดค่ะแข้งใครไม่รู้จักแข้งบ้างฮะรู้จักไหมคะอ๋อแข้งขาอยู่ตรงไหนคะแข้งอ๋อเดี๋ยวโดนหน้าแข้งเลยใช่ไหมโอ้เอาไว้ทำอะไรอ่ะไว้เตะเหรอไหนใครเคยเดินเดินแล้วก็ไปเดินสะดุดไปเดินชนต้นไม้หรือขอนไม้หรือโต๊ะเก้าอี้แล้วโดนหน้าแข้งบ้างเจ็บไหมคะเจ็บเพราะส่วนที่หน้าแข้งส่วนใหญ่แล้วเป็นอะไรลูกเป็นอะไรคะกระเออเจ็บใช่ไหมคะแล้วเขียนเป็นไหมคะเป็นนะคะเขียนเป็นขอแอผสมด้วยสระอะไรนะสระแอนะคะเปลี่ยนรูปไหมเมื่อมีตัวสะกดสระแอเปลี่ยนรูปไหมเมื่อมีตัวสะกดไม่เปลี่ยนนะคะต่อไปคำที่สองคำนี้อ่านว่าไข่หาไข่อ่านว่าไข่สะกดสิคะขอไอไข่ไข่อะไรอ่ะไข่กุญแจไข่ไข่ประตูไข่ควงไข่ควงก็เป็นชื่อของอุปกรณ์ทางด้านอะไรนะช่างไข่ในที่นี้คืออะไรไข่น็อตให้มันเป็นยังไงคะให้มันหลุดเหรอไข่ตะปูไข่ก็คือเปิดใช่ไหมคะไขประตูรถนะก็เปิดประตูรถหรือหมุนหรืออะไรอีกขยายนะคะในลักษณะอย่างนั้นเด็กๆ เข้าใจไขความรู้ได้ไหมไขความรู้เออได้ไม่รู้อะไรก็ไปหาอ่านหนังสือเพื่อจะไขความรู้ก็คือเปิดความรู้หาความรู้ตรงนั้นนะคะต่อไปคำนี้อ่านว่าอีกครั้งว่าคณะคณะอะไรคณะโอ้คณะนักศึกษาคณะลิเกคณะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ทับ2แสดงว่าคณะนี่มันมีเยอะไหมมีสมาชิกเยอะไหมเยอะนะคะหลายคนโอ้คณะวงโยธวาทิตน่ะตกลงอ่านว่าคณะนะเก่งมากมีทุกปีจะอ่านว่าคณะปีนี้ไม่อ่านแล้วนะอ่านว่าคณะนะโอเคเก่งมากนะคะต่อไปคำนี้อ่านว่าคมอีกครั้งคมคมคมอะไรมีดคมคมมีดฮะมกราคมอันนั้นนำไปผสมกับคำอื่นแต่ถ้าความหมายของมันคำเดียวคมก็คืออะไรลูกคือส่วนที่เป็นยังไงบานบางมากจนมันเป็นยังไงบาดมือใช่ไหมคะอาจจะเป็นมีดก็ได้เป็นกรรไกรได้ไหมคะได้เป็นไม้มันทัดเหล็กได้ไหมได้นะคะเป็นใบหญ้าคาได้ไหมได้ใบตะไคร้ได้ไหมได้มันบางจนทำไมมันบาดได้เราเรียกว่าคมใช่หรือเปล่านะคะต่อไปคำนี้อ่านว่าอีกครั้งสะกดค่ะคออัวควบคออัวบอควบควบเป็นไงควบควบวิ่งควบฮะควบแมวแมวมันทำไมแมวมันมาขโมยปลาย่างมาขโมยกับข้าวหนูก็เลยวิ่งควบวิ่งควบสุนัขควบไก่ด้วยไก่มันทำไมอีกล่ะไก่มันหนีโอ้โอ้
มันหนีก็เลยวิ่งไล่ควบนะไล่ควบก็คือเป็นไงคะวิ่งอย่างเร็วเลยนะคะหรือควบควบเอาไว้ควบไว้ก็คือคุมเอาไว้ใช่ไหมคะได้ไหมและมักจะใช้รวมกับคำว่าคุมก็คือควบคุมรู้จักต่อไปคำนี้อ่านว่าอ่านว่าขวาสะกดค่ะขวาขวาขวาไม่ถูกขวาคอวออาขวาไม่ถูกขวาคำนี้มีพยัญชนะต้นกี่ตัวสองตัวคือตัวอะไรกับตัวอะไรคอควายกับวอแหวนเก่งมากอ่านว่าควบเป็นไอ้โทษอ่านว่าคว้าเป็นคำควบกล้ำแท้นะคะหมายถึงอะไรคว้าแสดงท่าทางได้ไหมคำนี้ได้ไหนทำยังไงคว้าทำยังไงคะคว้ามะพร้าวคว้าอะไรคว้าดาวด้วยโอ้โหคว้าดาวนะคะคว้าก็คืออะไรฉวยโฉบหรือจับมาโดยเร็วเช่นอะไรมันจะตกดินสอมันจะตกเราก็รีบทำไมคว้าทันทีเข้าใจรู้เรื่องแล้วต่อไปค่ะคำนี้อ่านว่าอ่านว่าสะกดพร้อมกันว่าคออกอกคอกผสมด้วยสระอะไรคะ